ของเจ๊หนูเมียวเจ๊หนูเมียวเขาน่ารักมากเขาจะเป็นคนที่เป็นกองกำลังที่อยู่เบื้องหลังได้แบบทรงพลังมากพี่เมียวทำอะไรไปบ้างเอาอาหารเอาอาหารนมเนยของใช้อุปกรณ์ของใช้ไปให้ทหารชายแดนตอนนี้ก็คือไปที่แม่สายเชียงรายแล้วก็มาที่สระแก้วแล้วก็กันทรลักษณ์คือทหารน้องๆพวกนี้เขาอยู่ไกลไงฮะแล้วเราก็ส่งขนมส่งของใช้ที่เราสอหามาแล้วว่าเขาจำเป็นต้องใช้อย่างเช่นผ้ายางสีดำที่เขาแบบว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอแล้วก็เครื่องทำความร้อนหม้อหุงข้าวอะไรเงี้ยไปสนับสนุนเขาส่วนขนมเนี่ยเอาไปอยู่แล้วเราก็ส่งไปน้องๆในวงการก็ช่วยกันช่วยกันทีนี้ก็มีคนถามว่าอยากทำอย่างนั้นบ้างก็ไม่ยากเลยเราไม่ได้รับนะเราไม่ได้รับให้คุณไปทำเองสอหาเลยนะคะว่าฐานปฏิบัติการหรือว่าค่ายของทหารชายแดนเนี่ยมีอะไรบ้างมีรอบประเทศของเราอยู่แล้วแล้วถ้าไม่เกิน5กิโลกรัมเนี่ยส่งฟรีก็มี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ฝั่งที่ติดกับลาวเขมรเนี่ยคือพวกเขาเนี่ยตึงกำลังกันอยู่ที่นั่นเพื่อความปลอดภัยของพวกเราอ่ะแล้วก็จับยาเสพติดพวกลักลอบตัดไม้พวกนี้คือเขาอยู่ในความเสี่ยงเราก็ส่งเนี่ยไปสนับสนุนบางคนก็แนบการ์ดไปด้วยเขาเอาการ์ดไปติดที่บอร์ดแล้วก็มาอ่านกันเขาดีใจเป็นกำลังใจไม่ได้เรียรายไม่ได้มีไม่ได้มีการเรียกร้องหรือตั้งกลุ่มตั้งแก๊งถ้าเกิดมีใครเอาชื่อของพวกเราไปใช้วิธีนี้บอกเลยว่าไม่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าพวกเราทำถ้าคนรู้สึกอยากทำคุณสามารถทำแบบคุณได้ไม่ต้องเอาชื่อเราไปอ้างนะคะเชื่อค่ะว่าพี่ๆน้องๆทหารเก่งๆแล้วก็เข้มแข็งสำคัญเนี่ยคงไม่ได้ชำนาญแค่จับปืนเท่านั้นนะคะยังบอกเลยว่าบางคนปลูกต้นไม้ก็เก่งเหมือนกันด้วยอย่างวันนี้เดี๋ยวน้องจะพาไปดูว่าพี่ๆทหารเขาปลูกต้นไม้ขายกันที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ตรงบางเขนนี่เองอยู่ใกล้ๆเรานี่แหละมีขายต้นไม้เพียบเลยคุณผู้ชมเป็นยังไงลองไปดูค่ะวันนี้พามาช้อปปิ้งตลาดต้นไม้กลางกรุงนะครับตั้งอยู่ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์หรือเรียกกันว่าราบ11ย่านบางเขนนะครับที่นี่เป็นตลาดไม้ดอกไม้ประดับแหล่งใหญ่ใกล้เมืองที่คุณผู้ชมสามารถหาไม้กระถางราคาตั้งแต่10บาทไปจนถึงไม้ล้อมต้นใหญ่ๆราคาหลักพันหลักหมื่นก็ได้เลยนะครับหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอยู่ในค่ายทหารในกรมทหารแบบนี้จะมีตลาดต้นไม้อยู่ข้างในด้วยอ่ะครับมีมาตั้งแต่ปี2529ครับเกิดมาจากผู้ต้องขังในเรือนจำของเรานะครับสมัยก่อนจะมีที่ควบคุมสำหรับพวกผิดวินัยอะไรพวกเนี้ยเราจะเข้าไปแล้วก็ฝึกอาชีพให้หลังจากที่เขาพ้นโทษไปแล้วเขาก็จะเอาไปทำที่บ้านคนก็เริ่มรู้จักเข้าไปหาหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อคนเข้าไปเยอะเราก็ขยายออกมาด้านหน้าเพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าแล้วก็เลยยาวมาประมาณ30ปีได้แล้วนะคะอันนี้ทรงสวยนะเนี่ยแต่ละต้นนะถ้าเป็นพันธุ์สีชมพูเนี่ยกิ่งเขาจะละเอียดแต่ถ้าเป็นสีขาวขาวพวงไอ้เหลืองชนบทแบบนี้มันก็จะแตกต่างกันออกไปเนี่ยฟอร์มมันขึ้นสูงข้างบนสวยดีมันแบบมันไปกระจายข้างบนอย่างเงี้ยเนาะที่เขาเรียกขาไก่หงายอะต้นนี้ก็ประมาณ 6,000 กว่าบาทจะมีบริการการปลูกด้วยนะครับแล้วก็ลดขนด้วยคือไปลงให้ที่บ้านเลยใช่ครับคือปลูกค้ำอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาจะทำให้เสร็จแต่ละร้านนี่เขาก็จะมีบริการหลังการขายนะครับก็คือขนส่งให้ลงดินให้หรืออยากจะให้ออกแบบจัดสวนที่บ้านเนี่ยก็สามารถทำได้ครบวงจรเลยเลยครับต้องบอกก่อนว่าตลาดต้นไม้ที่ราบ11เนี่ยเปิดทุกวันแต่ละร้านบางทีอาจจะไม่เจอเจ้าหน้าที่หรือว่าพ่อค้าแม่ค้าอยู่นั้นก็นี่เลยมีป้ายติดกระสอบถามราคาต้นไม้ก็โทรศัพท์ไปได้เพราะว่าบางทีเนี่ยติดราชการเคยเข้ามาที่นี่มาก่อนบ้างมั้ยคะครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยดูอินเทอร์เน็ตแล้วในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าไงบ้างคะที่นี่เขาบอกว่าสะดวกสบายดีหมายถึงว่าที่จอดรถเมื่อกี้เห็นแล้วค่อยๆขยับมาจากบ้านโน้แล้วก็มาจอดตรงนี้อยากได้ร้านไหนก็กระโดดลงไปดูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะถูกใจไหมคะเขาเข้ามาก็ถูกใจเนาะราคาก็ไม่แพงอยู่นี่ไงพี่เขาบอกราคาก็ไม่แพงให้พาน้องหนูมาเดินเล่นด้วยอ่ะพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต้องเป็นบุคลากรในกรมทหารเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์มาค้าขายซึ่งก็เป็นสวัสดิการให้กับทหารชั้นผู้น้อยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองครับป้าออมไม่เหงาเนาะดูแลต้นไม้มีความสุขใช่ไหมคะมีไม้อะไรที่หอมๆนี่ครับเนี่ยผู้ชายชาติ3สีเนี่ยนี่ก็หอมเนี่ยเดินมาก็หอมต้นหนึ่งเขาจะมี3สีอะครับนี่อันนี้มีดอกสีเข้มสีอ่อนสีขาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ800บาทแล้วประยงเท่าไหร่คะประยง500ประยง500อย่างรถเมย์เป็นคนชอบไม้ดอกแล้วชอบกลิ่นหอมๆด้วยผมเนี่ยเดินเข้ามาแป๊บเดียวแบบหอมเลยกลิ่นนี้นวลๆด้วยอ่ะแนะนำให้ลองมาเดินชมดูได้นะครับมีมากกว่า100ร้านค้าขับรถเข้าไปชมได้ตลอดวันตามเวลาราชการเลยแหละครับเอาเลยเห็นไหมจริงๆต้องบอกว่าในนั้นเนี่ยนะคะ
ต้นใหญ่ก็มีอ่ะพี่ต้นใหญ่แบบใหญ่แบบโอบคนล้อมในนั้นน่ะได้หมดเลยต้นเล็กๆก็มีนะคะที่เขาเพาะเอาไว้เป็นเล็กๆเป็นไม้ประดับสวนยอมจัดสวนเล็กสวนต้นยาดีเนาะราคาดีด้วยแล้วต้นไม้หลากหลายชนิดมากไม้ดอกไม้แดกมีหมดนะมีไม้ไม่แดกหมายถึงที่มันมีผลไม้ออกมาแล้วมันกินได้คนโบราณเขาเรียกไม้ดอกกับไม้แดกก็คือไม้ผลน่ะอีกอันนึงคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆลูกๆไปซื้อได้นะคะให้มันเป็นต้นไม้ของเขาแล้วให้เขาประคบประหงมเลี้ยงดูวันที่ใบออกวันที่ผลออกแล้วเราใช้ธรรมชาติเนี่ยสอนให้เขาเรียนรู้เห็นไหมมันดูชื่นใจมันดูมีกิจกรรมในครอบครัวมันทำให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ใช่ว่ามะม่วงเด็กๆนึกถึงคำว่ามะม่วงก็เป็นแพ็คมาแล้วใช่หรือเห็นเป็นแตงโมแล้วแตงโมเหมือนที่เราเคยเห็นอะส้มโอก็แกะให้เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้อันนี้เป็นอีกหนึ่งก็ดีนะให้มารดน้ำพรวนดินจนกระทั่งมันเติบโตเห็นว่ามันเกิดยังไงเกิดจากมือเราอะไรอย่างนี้ถ้างั้นช่วงหน้านะคะเรายังไม่ไปไหนยังอยู่แถวบางเขนกันละกันใครไม่เคยเห็นขุนกระบอกที่หน้าเหมือนใหม่ดาวิกากับเคนภูภูมิยังไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะรับรองจะเอิ้งสักครู่ค่ะครับสุดยอดร้านคุณภาพสนับสนุนโดยคาร์เนชั่นกองทัพต้องเดินด้วยท้องหน้าตังพอถึงจังหวัดตรังปุ๊บพี่ก็เลยพามาหาไรรองท้องที่รองกาแฟมาเจอร์นี่ใกล้ๆกับสนามบินกันก่อนครับที่นี่มีทั้งอาหารปักใต้รสเด็ดสเต็กรวมถึงขนมหวานอร่อยๆด้วยครับส่วนคนที่ลงเสน่ห์กาแฟดริปที่นี่ก็มีกาแฟดริปคิชมดไว้ให้ดื่มด้วยนะครับหรือจะเลือกดื่มเมนูสร้างสรรค์อื่นๆในบรรยากาศสบายๆแบบนี้ก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยล่ะครับสังเกตความอร่อยต้องสังเกตที่ตรงนี้ทานอาหารอิ่มแล้วเพิ่มความสดชื่นด้วยมาร์ตินี่คาปูชิโน่สักแก้วนะคะรับรองจะติดใจค่ะแค่เห็นหน้าตาก็ให้คะแนนเต็มแล้วล่ะครับสำหรับแก้วนี้ดื่มแล้วได้กลิ่นหอมของโกโก้และเนยถั่วหวานมันกลมกล่อมกินคู่กับแครกเกอร์ชีสอร่อยลงตัวจริงครับเมนูนี้เราจะใช้นมข้นจืดคุณภาพดีมาผสมกับครีมเทียมข้นหวานคุณภาพเยี่ยมตามด้วยกาแฟผงโกโก้และครีมพีนัทปั่นจนละเอียดก่อนเสิร์ฟก็ท็อปด้วยวิปปิ้งครีมแต่งด้วยแครกเกอร์ชีสปิดท้ายด้วยคาราเมลและซอสช็อกโกแลตเพื่อความสวยงามค่ะอร่อยครบมาตรฐานคาเนชั่นผู้สร้างสรรค์หลากเมนูรับผลิตภัณฑ์คุณภาพไปเลยครับบรรเลงทุกความอร่อยล้ำหวานมันด้วยคาเนชั่นตลาดสดตลาดเปลี่ยน